ตัวคอมันกินไม่ได้ถูกป่ะมันคุกเข่าใช่ๆมันกินไม่ได้แล้วมึงก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมคุกเข่าให้แทนละกันนี่เหมือนขอแต่งงานอ่ะฟีลว่าแบบมาแล้วมึงก็เล่นไปอ่ะมึงก็เล่นไปเวนั้นแต่นี่เป็นวันแรกนะที่เราไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอ่ะเอ้าก็คุณเคยบอกครับว่าอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกแล้วไปว่างๆเดี๋ยวผมไปขี่สเก็ตด้วยนะครับเดี๋ยวพอแบบเผลอเอาอุ้มขึ้นสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวก็ต้องมานึกถึงจิตใจตาบอยอีกอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวเขาก็จะมาน้อยใจมาที่มาก็ขี้เกียจง้อคนนะมาง้อคนไม่เก่งค่ะก็ผมจีบหญิงไม่เป็นอ่ะพี่แล้วแบบไม่พอไอ้บอยถามทำไมต้องยิ้มด้วยอ่ะไม่เข้าใจเฮ้ยเขาไม่ได้ยิ้มเพราะเราหรอกเนี่ยแล้วเฮียเดียวต้องแอคเพื่อเฮียอะไรอ่ะไอ้ป้องไอ้สัตว์หรือตบไปเฮียนี่พ่อเมื่อไหร่ขี้แก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าไงรับต่อคอนครับไม่มีโดนหลอกมาแล้วอ่ะไม่มีจริงหรือเปล่าเห็นคุณขายอยู่นี่ก็ขายอยู่อ่ะแล้วทำไมถ้าผมซื้อคุณไม่ขายครับก็เดี๋ยวนายบิดอ่ะมามุกไหนเนี่ยโอ้โหพี่สมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณดูหน้าตาผมดิเนี่ยผมเป็นคนที่แบบใช่สิพี่แค่พี่ผมมันดูเป็นไอ้นี่ไงโอ้หน้าตามันเหมือนโจนะพี่ทรงโจนะพี่เข้าใจป่ะจะซื้อตัวคอนเขาจะกลัวเราบิดอ่ะจริงอ่ะหนูพูดเลยอ้าวแล้วทำไมวันนี้ถึงมาซื้อตัวคอนนะปกติจะเข้ามาเฉ่งกระถิ่นตลอดเลยอ่ะถ้าเห็นคุณขายคิดว่ามีตังค์ใช้จะซื้อจริงหรือเปล่าไปรีวิวไหมคุณขายไปเท่าไหร่อ่ะถามก่อน140 140บาทไม่ใช่140สมมติว่าอ่ะคุณลดจากเงินที่เรารู้จักกันเนี่ยคุณลดให้เท่าไหร่ครับลดให้ได้ไหมถามแค่นี้ดีกว่าเต็มที่135 พี่แชมป์รีพิมพ์มากสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเออจริงเอาละครับคือได้แค่นั้นเหรอครับบอสสั่งให้ได้แค่นี้ขอสาวลดเกินนะคะบอสของบอสคุณเหรอครับไม่ใช่ของคุณเหรอครับของกระถิ่นก็มีแต่เดี๋ยวขายของบอสให้หมดก่อนผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อของบอสคุณอ่ะผมซื้อของคุณดีกว่ามันก็เหมือนกันนะบอยของอาจจะเหมือนครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นของคุณมันก็ไม่ใช่หรือเปล่ามันตีไม่ติดไงเอาไปแล้วเดี๋ยวมันคราบแตกอีกขายเลขเท่าไหร่วะเขาปรับมาใหม่แล้วคุณไม่รู้หรอกอันนี้อยากได้จริงๆหรือว่าแค่แบบซื้อเฉยๆอ่ะเอาก็ซื้อไปก็เอาไปที่ไอ้ผมจะทำปากกระหล่ำว่าไปถือมือซ้ายนะครับหนูอยากได้เลขอ่ะวันนี้มาไปงานมุกไทยค่ะแก๊งไปก็ไปอยู่แล้วค่ะไม่ได้เหรอครับได้ค่ะจะเอาเลยหรือเปล่าคะไปเลเวลไหนครับเลเวลนู้นก็ได้ค่ะเลเวลใหม่ซื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะมาบิดกระถิ่นเนาะเท่าไหร่ล่ะเอ้าก็ซื้อจริงสิครับคือหน้าตาผมมันเหมือนคนโกหกขนาดนั้นเลยเหรอครับเหมือนโอ้โหใช่สิก็นายเป็นคนของจันทร์อังคารเก่าอ่ะดูแบบมีเหลี่ยมเยอะโอ้โหทั้งจันทร์อังคารเลยอ่ะดูเป็นคนมีเหลี่ยมอ่ะผมจ่ายก่อนก็ได้กระเป๋าได้ครับ829ค่ะมันเท่าไหร่อ่ะพี่บอกมาดิเสนอราคามาดิครับเราอ่ะลองเสนอมามันเท่าไหร่อ่ะมันเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ว่าไม่เคยซื้อคนอื่นเลยเดี๋ยวซื้อคนอื่นแล้วเดี๋ยวบอกบอกอะไรครับยังไม่เคยขายกันนะอยากเลขตีมันจะหายากหรือง่ายอ่ะมันก็หายากเท่ากันแหละพี่เท่าไหร่นะครับ
คนอื่นเขาขายเท่าไหร่บาร์เคยซื้อไหมคิดมันแล้วแต่เลขค่ะมันแล้วแต่เลขด้วยลดกว่านี้ไม่ได้หรอครับถามคนอื่นแล้วเขาบอกอันนี้ผมซื้อไปให้ลูกแล้วเนี่ยอะไรเป็นแสนแค่เป็นแสนลูกเปิดได้อ่ะลูกจะเอาไปทำไมอีกอ่ะลูกเปิดกาชาได้แต่ผมบอกตรงเลยผมซื้อไปเอาไว้นี่เองอ่ะสวัสดีค่ะให้แค่นี้เหรอลดให้กว่านี้ไม่ได้หรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยังไม่อยากลดให้มากกว่านี้เพราะว่านายพูดไม่ดีก่อนพูดไม่ดีคือยังไงครับเดี๋ยวพี่ถามเดี๋ยวพี่ถามก็มาทวงลูกอะวันนั้นอะไม่ทวงได้ยังไงก็เท่าไหร่นะเอาโอนให้ก็ได้อันเนี้ยเข้าไหมครับเข้าไหมครับเข้าค่ะได้แล้วค่ะไปรีเวลเลยไหมคะไปรถผมก็ได้ครับหรือคุณไม่อยากนั่งรถผมครับนั่งได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าขึ้นรถคุณได้ใช่ไหมไม่ได้มีเงื่อนไขใช่ไหมคะนั่งด้วยอ่ะเกินไปหรือเปล่าตาบอยมีใจชัวร์ค่ะคันนี้ขึ้นได้ครับเนี่ยหนูบอกเลยเกินไปปะคุณดูพี่สมชายครับเบอร์ตัวละเท่าไหร่ล่ะคะเดี๋ยวมานะพี่ตัวละเท่าไหร่แต่ขอได้นิดนึงคือหนูสนใจจะซื้อเบอร์ค่ะแล้วมันใช้กี่ตัวแล้วตัวละเท่าไหร่อ่ะคะอ๋ออย่างอย่างน้อยๆ3หลักครับ3หลักแล้วแต่ว่าเขาจะขายเท่าไหร่เป็นแสนอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะใช่ป่ะต้องลองถามดูก่อนเพราะว่าหลายตัวมันคนละราคาอย่างเช่นเลข8เลข9เงี้ยเขาอาจจะขายราคาแพงอันนี้ก็ต้องดูก่อนแล้วแต่เราต่อกันเขาดีกว่าโอเคครับแล้วแต่พึงพอใจใช่ถูกต้องเอาไปด้วยไปด้วยได้ป่ะเนี่ยขึ้นมาครับขึ้นไปได้ครับลูกเอาโอเคป่ะโอ้ยไอ้เหี้ยนั่นไปหลุดเดียวได้ไงวะพี่ไปดูดิใครอ่ะมันไม่ได้อ่านหลายกลุ่มหรอวะมันไม่อ่านหลายกลุ่มหลังมึงบอกหลายกลุ่มด้วยดัตตี้กับอินเวดเป็นไงบ้างอ่ะผมซื้อแสนหนึ่งนี่แถมให้อีกใบหนึ่งได้ไหมไม่เอากูสักบาทไม่ได้กระถิ่นมีแค่3ใบเองไม่เอากูสักบาทแล้วกูมีต้อง3ใบอ่ะไม่เอาว่าไปบอยว่าไปบอยว่าไปบอยว่าไปแล้วคุณคิดว่าอนาคตนี่ราคามันจะลดให้ได้หรือเปล่าครับแค่ถามเฉยครับไม่รู้ค่ะมันน่าจะเพิ่มหรอมั้งคะธรรมดาพี่เนาะเดี๋ยวมึงเข้าคอร์สเรียนไก่กล้วยก่อนเลยมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วมึงเข้าคอร์สเรียนไก่กล้วยก่อนเลยพี่บ๊อบสวัสดีครับพี่บ๊อบสวัสดีค่ะอันเนี้ยคุณบ๊อบสวัสดีครับตาเป็นแดงครับเอ้ยคุณกระถิ่นขอซื้อเพชรแดงเลยดิเพชรแดงไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุณบ๊อบนายต้องมานี่อ่ะมานี่ทำไมอ่ะครับคุกเข่าค่ะเดี๋ยวกระถิ่นจะเอาให้เอ้าคุณคุกเข่าแล้วผมเอาไม่ได้หรอครับไม่ได้ค่ะคุณนั่นแหละคุกเข่าผมไม่ปนคุณหรอกจะเอาไหมคะงั้นกระถิ่นบิดตังนะถ้าคุณคิดว่าคุณถ้าคุณอยากบิดคุณก็บิดได้ครับผมไม่ว่าอะไรหรอกมันไม่ได้แต่บอยคุกเข่าทำไมอ่ะก็คุณคุกสิผมก็จะหยิบได้ผมก็หยิบได้นี่ไม่ก็คุกสิกระถิ่นจะเอาให้กระถิ่นไม่อยากคุกไม่คุณก็เอาทำไมอ่ะผมก็ไม่อยากคุกเหมือนกันน่ะก็ไม่อยากคุกเหมือนกันงั้นก็ไม่ต้องเอานะก็เก็บตังค์ไว้ให้ก่อนโอเคไหมเดี๋ยววันไหนคุกเข้ามาก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้ลูกมาเอาก็ได้ถ้างั้นน่ะลูกอยู่หรือเปล่าคุณคีราวันนี้ค่ะทำไรละสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฐินคุณกฐินมีอะไรจะถามค่ะถามว่าอะไรคะมาแต่งตัวน่ารักไหมอ่ะคำถามแรก
น่ารักพอเราใส่รองเท้าเป็ดเหมือนกันโอเคคำถามที่สองบาสกับซีไฮใครน่ารักกว่ากันครับเป็นคำถามที่หนักใจไม่ต้องตอบครับบาสรู้คำตอบอยู่แล้วครับคำตอบของกูแน่นอนคำถามที่สามนะครับเลขไอเลขสี่ครับไอที่เบอร์โทรศัพท์อะไรวะอะไรวะไม่รู้ค่ะทำไมอ่ะต้องรอพี่เลมเข้าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคำถามที่เจ็ดสามก็ได้ถามพี่สมบอยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่สมชายครับพี่สมชายครับผมครับครับอันนี้ขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าไงครับไอเลขสี่เขาขายเท่าไหร่ครับเบอร์โทรศัพท์ทำไมอ่ะคะเพราะว่าหลายความพอใจมากกว่าเล่นหล่อมากกว่าใครครับอะไรนะครับพี่มันน่าจะตามความพอใจเราพอใจขายเท่าไหร่ดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ยังเลยพี่มึงโคตรซื้อบื้อเลยเหี้ยเดี๋ยวเอ้ยมึงมาดีก่อนดิมึงจะไปคุยไอ้เหี้ยก่อนนะเหี้ยอะไรเล่าแล้วไหนตัวคอนะครับคุกคามมาค่ะมาโทรมาหาเด็กหรือเปล่าใช่ค่ะมานี่มานี่ค่ะมาเลเวลที่ไหนเลเวลใช่ปะใช่ค่ะโอเคเด็กกำลังไปครับอะไรพี่ตัวคอนผมโดนเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมไม่เลี่ยมเขาคุยโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงมึงก็แป๊บนึงมึงก็มีไอ้เหี้ยแล้วตอนระหว่างทางมาไม่ชวนเขาคุยแล้วไอ้เหี้ยก็คนมันไม่เซียนนะพี่มึงไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ลนเซียนเหี้ยอะไรไม่เกี่ยวกับคนเซียนเหี้ยเลยมันไม่เกี่ยวกับคนเซียนเหี้ยไม่เกี่ยวกับความเซียนเลยความเซียนมันคืออีกรูปแบบนึงอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันคนโง่ชิบความมึงอย่าเป็นคนโง่ที่เดี๋ยวมึงเตรียมไปเรียนกับหลานกูเลยนะมึงไปเตรียมเรียนกับหลานกูเลยเข้าคอร์สเรียนเลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนขอเรียนเฮ้ยโอ้โหลูกมึงมาป่ะน่ะลูกมึงป่ะน่ะอ๋อใช่ลูกชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะอะไรเรียกมามีอะไรพ่อเปล่าก็เราอยู่นี่ไงโอ้มึงแต่มาก็บอกให้มาด้วยนะไปสวัสดีมากังไปสวัสดีมายังไปสวัสดีมาไปสวัสดีน้องนู่นน่ะนู่นน่ะไอ้ดอกบานไอ้ดอกบานมันจะจีบกันแล้วไอ้บอยมานี่ก่อนไอ้เชื่อมองมานี่ก่อนใช่พี่เนี่ยเดี๋ยวมึงเตรียมเลยนะตอนที่จะแบบว่าตัวคอมันกินไม่ได้ถูกปะมันคุกเข่าใช่มันกินไม่ได้แล้วมึงก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมคุกเข่าให้แทนละกันนี่เหมือนขอแต่งงานอ่ะฟีลว่าแบบอ่ะนะมึงก็เล่นไปอ่ะมึงก็เล่นไปเวนั้นนึกออกไหมมึงนึกออกปะมึงอย่างโง่ข้าได้แค่นี้พอเอาไปไปพ่อแมวตัวคอมนะตัวคอนใช่ตัวคอนม้ายังไม่ว่างอ่ะไปถามพี่ม้าว่างไม่มึงไปยืนกันสองคนได้ไอ้เคียบอลมึงยืนกันสองได้ไปแต่อย่างโง่นะกูบอกก่อนอย่างโง่นะคำพูดคำพูดอ่ะอย่างโง่นะไปใช่เห็นอาเขาเหลือขายตอนนั้นผมก็เลยมันแบบเท่ดีไงสี่ตัวแล้วก็เลขสี่หมดเลยก็เลยเปลี่ยนเลยเด็กติดแม่ไว้เด็กติดแม่ไอเด็กติดพ่อแต่พ่อไม่รักไอเด็กติดพ่อแต่พ่อไม่รักไงมีดันดินดูไม่รักไงพ่อไม่รักไงเนอะลูกพ่อว่าไงพ่อแม่มาพ่อมาแล้วนี่เอาตัวคอนให้พ่อดิพ่อไม่รับตัวคอนอ่ะก็รับไงไม่รับได้ไงอ่ะนั่นก็ต้องคุกเข่าสิอาบอกพ่อไม่คุกเข่าคุกเข่าให้ก็ได้ครับจ้าอย่าทำร้ายร่างกายกันแต่ว่าผมไม่เคยคุกเข่าให้ใครนะเนี่ยคุณเป็นคนแรกนะครับเนี่ยคุณรู้ป่ะนี่ตาบอยเราซื้อของมันก็ต้องแบบนี้ป่ะอ้าวแบบไหนอะครับแบบเนี้ยลุกขึ้นค่ะแบบไหนอะครับเด็กนี่ป่ะคุกเข่าขอสองใบได้ไหมไม่ได้แต่ผมไม่เคยคุกเข่าให้ใครนะเนี่ยจริงจริงอะจริงตาบอยได้เลยมาตาบอยสวยจังอะแลกกันได้ไหมอะลิมิเต็ดไงมาไหนหยิบออกมาให้ดูหน่อยก็ดิ่งขอดูลายนั้นหน่อยได้ไหมธรรมดาครับของดีพูดไหมคิดว่ามันพูดอะไรปะมันไม่พูดหาอะไรสักบาทว่ากันแหละก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ว่าอย่างนั้นแหละมันต้องพูดอะไรโง่ๆแน่นอนอะมันต้องพูดอะไรโง่ๆแน่เลยให้ลูกชงให้แล้วกันรอพี่ให้ลูกชงให้หน่อยคุณข่าวสิคะเดี๋ยวจะเอาตั๋วให้อ๋อครับครับไม่นะเขาพิงเมื่อกี้ก็300อยู่นะมันก็พูดแค่นั้นแหละใช่เชื่อไหมเมื่อกี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วมันจะพูดถึงตั๋วต่อไปชัวร์มันจะพูดถึงว่าถ้ามีขายมาขายผมอีกนะครับต่อไปอ่ะลดได้แสนนึงหรือเปล่าครับมันจะไปเวการค้าไอ้นี่แบบว่าหัวการค้านะ
มันไม่ได้หัวกะคะมันโง่คิดว่าตอนนี้เขาคุยอะไรกันอยู่คิดว่าคุยอะไรกันอยู่ไม่ตอนนี้พี่นึกกำลังเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ให้แต่ว่าไอ้ลุงบอยคงทำหาอะไรไม่ได้เขาเตรียมเดินหนีแล้วเขาเตรียมเดินหนีแล้วเขาเตรียมเดินหนีแล้วเพราะว่าพี่กระถินแล้วพี่นั่นจะตายเหรอแต่ไม่รักพ่อเป็นลิมิเต็ดผมเป็นลิมิเต็ดไงแล้วก็สีเดียวกับม้าเลยขอแลกวันหนึ่งได้หรือเปล่าแลกวันเดียวให้มันไม่อยากซ้ำกับลูกหรอก็ได้พ่อให้ความขวัญได้ดีไปตาบอยไม่เอาละเดี๋ยวจะไม่เหมือนลูกชายไม่เอาดีกว่าเอามาถ้ามาอยากใช้มาก็ใช้สิไม่เอาค่ะเอาแบบหนูดีกว่าเอาไม่เป็นไรเลยมาน้องนึงก็ได้เข้ากับมานี่เรียกหรอ987ครับมาจะให้อะไรอ่ะให้กินข้าวแล้วก็ให้อาบน้ำเนื้อเมียจะฟ้องด้วยมาฟังว่าอะไรคะป้าไม่ให้ป้าไม่ให้เนื้อเนื้อกินเลยไอ้อดตายเมื่อวันนั้นนะให้ไป2ก้อนไม่ได้เอาให้น้องเนื้อหรอตาบอยก็ใช่กินคนเดียวไม่อยู่ลูกไม่อยู่นี่ตั้งแต่แบบอยู่กับน้องเนื้อไม่เห็นตาบอยแบบเอาอะไรให้น้องเนื้อเลยอ่ะหนูเคยได้อะไรไหมน้องเนื้อหนูเคยได้จากเอ้ยได้เงินประมาณ 20,000 แล้วก็เงินแดงแต่นั่นคือของอะอันนั้นคือเนื้อขอต้องให้ลูกขอก่อนถึงจะให้อ่ะแต่พ่อก็เลี้ยงดีอ๋อโอเคค่ะผมเลี้ยงดีมาก็เลี้ยงดีเหมือนกันมาเลี้ยงดีมากๆเลยเลี้ยงแบบลูกผู้ชายเนาะถ้าหนูเป็นผู้ชายเนี่ยเมียเต็มประเทศแล้วเนี่ยป่านนี้เห็นลูกบอลแล้วอึดอัดว่ะแม่งเดี๋ยวต้องไปขัดเกลาซะหน่อยต้องไปขัดเกลาซะหน่อยต้องรอคือต่อให้ลุงจะพูดเข้าหูซ้ายลุงบอยมันก็ทะลุออกหูขวาอยู่เอาหน้าคนเรามันก็ยังสอนได้เขาลุงบอกว่าไม้อ่อนโอ้โหเฮียไม้แก่แล้วด้วยชิบหายแล้วไม้แก่ดัดง่ายไหมมีไหมมีแบบไม้อะไรที่มันแบบดัดง่ายไหมพอลุงดัดก็หักเลยเดี๋ยวเอาเกลาต่อเอาโอเคป่ะถ้ามันหักอ่ะดัดไปก่อนแล้วกันกาวตาสางเราไม่ดูโอ้ยสภาพขนาดที่เธอยืนให้แต่นั้นน่ะไม่เอาดีกว่าลูกบอกว่าเดี๋ยวไม่เหมือนลูกไม่เป็นไรถ้าม้าอยากได้ม้าเอาเลยไม่เอาดีกว่ามีแล้วเอาอะไรนี้แหละเอาแบบลูกผมให้ไปใช้ได้นะแต่แค่ไม่ให้แบกใครขึ้นสเก็ตแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือแค่ไข่เอามานั่นไงก็เก็บเอาไว้ใช้คนเดียวเถอะนะกระถิ่นไม่เอาเอ้ามันก็ต้องมันก็ต้องห่วงหรือเปล่าครับพ่อไม่ห่วงแต่พ่อเป็นห่วงม้ามันก็มีเงื่อนไขอยู่แล้วใช่พ่อเป็นห่วงม้าตั้งหากถ้ามาแบกใครสเก็ตมันรับน้ำหนักไม่ไหวไงแต่มันหักกับม้าเจ็บตัวไงมันแพงค่ะม้าไม่อยากใช้เราเดี๋ยวสเก็ตของป้าหนูจะเป็นรอยเดี๋ยวม้าจะรับผิดชอบไม่ไหวอ่ะพ่อให้หมาม้ารับผิดชอบอะไรมั้ยเนี่ยถ้ามันพังอ่ะก็รับผิดชอบอะไรอย่างนั้นเหรอใช่แต่นี่เป็นวันแรกนะที่เราไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอ่ะเอ้าก็คุณเคยบอกครับว่าอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกดีแล้วถ้าเป็นหนูนะหนูจะแบบอ่ะลองที่ลองเราสมมุติเป็นตาบอยผมอยากให้ถิ่นรู้ไว้นะครับว่าชีวิตผมอ่ะคุกเข่าให้คุณคนเดียวพี่สมครับมีโอลิเทพขายมุ้ยแล้วเขาก็จะแบบฮะอะไรวะโอ้โหโอลิเทพพี่ไม่พอว่ะตอนเนี้ยมึงลองประกาศรับดูก่อนได้ครับพี่เอาใหม่ครับแล้วก็ใหม่เอาใหม่คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วไอ้คุณแล้วไอ้นั่นมันจะเข้าใจผิดป่ะน่ะฮะบ้า
เมื่อกี้มันดูอึ้งๆอยู่เหมือนกันนะอะไรนะเมื่อกี้มันดูอึ้งๆอยู่เหมือนกันนะมันเอาไปคิดอะไรมั่วซั่วบอกว่าน่ะโอ้ให้มันคิดไปเถอะมันคงไม่คิดหรอกสภาพลุงจะกลัวอะไรบริสุทธิ์ใจกลัวมะเขืออะไรก็จริงแล้วสรุปจะเอาไหมครับเนี่ยสเก็ตอะไม่เอาค่ะมันแพงเกินอะกระถิ่นไม่กล้าราคาเท่ากันม้าแต่มันแค่อยู่กับคนละยุคใช่ไหมพ่อแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดปะดีค่ะแต่ว่าไม่เอาแต่ขอลองได้ไหมอะสี่เหลี่ยมมาสองอันดิได้ใส่เท่ากันกระเป๋าอะไรอะกระเป๋า829ค่ะโอ้มันเป็นสเก็ตบอร์ด3ด้วยอ่ะแป๊บนึงนะกระถิ่นขอลองก่อนอะไรคือสเก็ตบอร์ด3นะครับทำไมมันของกระถิ่นมันเป็นสเก็ตบอร์ดเฉยๆอ่ะอันนี้ขึ้นว่าสเก็ตบอร์ด3อ่ะมันมีชื่ออ๋อมันก็มันลิมิเต็ดไงอาโคเทเลยมันเย็นดิมาแลบดิมาที่จัดอ้าวทำไมมาให้เล็กอ่ะแล้วทำไมมันมาอยู่ในมืออยู่เลยอ่ะมันบั๊กหรือเปล่ามาไม่เอาสเก็ตออกก่อนทีไงคุณสรุปเดี๋ยวผมให้คุณก็ได้นะคุณไม่เอาหรอครับก็ถิ่นมีแล้วไม่เอามันไม่ลิมิเต็ดไงมันก็เหมือนคนอื่นเปล่าครับจริงนี่จะเอามาให้เฉยๆเนี่ยนะจะป้าเลยเต็มใจให้เลยนะหมาไม่เคยได้ให้ใครเลยนี่ไม่เคยให้ใครเลยนะครับเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนได้ไหมครับหมาจะเอาสองอันเลยนะงั้นเอามาเอาแลกกันแลกกัน829โอ้โหนี่กูพิมพ์บอกกระถิ่นหรือเปล่าไอ้โง่ไอ้เหี้ยบอยแม่งเราไปว่างๆเดี๋ยวผมไปขี่สเก็ตด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่าสเก็ตนายมันมีเงื่อนไขอะดีมันห้ามให้คนอื่นขึ้นน่ะเอาขึ้นมาดีกว่าเอาของขอทีไม่แล้วคุณจะไปให้ใครขึ้นนะครับอันเนี้ยอ้าวก็ถึงก็ต้องอุ้มหลายคนขึ้นสเก็ตเผื่อบางทีฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็ถึงก็อุ้ยคุณข้ามขึ้นสเก็ตกระถิ่นแบบนี้กระถิ่นก็จะเขียบปฏิเสธเขาอ่ะก็ถ้าคุณให้เพื่อนคุณก็ไม่เป็นไรนี่ให้เพื่อนคุณขึ้นก็ไม่เป็นไรนี่ครับอ้าวแล้วถ้ากระถิ่นพาแฟนขึ้นสเก็ตล่ะมีแฟนด้วยหรอยังค่ะอ้าวใจหมดยังไม่ได้เห็นหน้าเลยไม่ได้ตาบอยเอาของกระถิ่นคืนมาดีกว่าไม่คืนเอ้ามันไม่มีสเก็ตในตัวแล้วคุณลูกขาของมาขอเอาสเก็ตมาไม่เดี๋ยวไม่ต้องคืนอะไรนึกไม่มีเลยอ่ะถ้างั้นกระถิ่นจะพาใครขึ้นสเก็ตงั้นตาบอยก็อย่ามาว่าแล้วกันนะพาใครครับจะพาใครขึ้นมาจะพาใครขึ้นนี่ทำไมมันซื้อมืออย่างวะถามที่รูปอามีนมีแฟนเหรอมามีแฟนเหรอคุณรู้มันี่ก่อนเอ้าก็ไงมาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกัน2คนได้นะเรื่องนี้อ่ะไม่สุดอันนี้ไม่เข้ามีคนคุยแล้วค่ะเดี๋ยวคนคุยมามีคนคุยใช่ผิดค่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนผมมีคนคุยก็คือคุยไงยังไม่ถึงขั้นแฟนอ่ะมาลองไปถามมาลองไปถามก่อนใช่มั้ยเรื่องชู้สาวขึ้นมาถูกมั้ยคะไม่งั้นหมอมาก็จะอดมีแฟนนะคะถ้าเขาไม่ไม่แอบพอเขาเข้าหาใจเดี๋ยวหมอมาจะอดมีแฟนนะคะหมอมาไม่มีแฟนอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรพี่โอ้โหกูบอกให้เป็นพระเอกมึงเข้าใจป่ะหน้านี้พี่ไม่มาผมโคตรพระเอกเลยพี่ไม่มาพระเอกมึงเข้าใจคำว่าพระเอกป่ะที่แบบว่าผมยอมได้ทุกอย่างอ่ะผมยอมอ่ะไอจะเป็นตัวโกงให้ก็ได้อ่ะใช่มึงเข้าใจป่ะก็แลกกันไปแล้วไงกูก็ต้องแบบนึกออกป่ะเขาพายเนื้อไปไหนแล้วน่ะมาเขาไปคุยกับกันเขาไปคุยกันเขาไปคุยปรับความเข้าใจกับลูกเขาละหมามีแฟนหรอหมามีแฟนมานานแล้วหมามีอยากโสดแล้วค่ะนี่ไงพ่อเนื้อไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มาเราถามพ่อดิให้หนูชี้ทีเราถามพ่อว่าถ้าหมามีแฟนอ่ะเขาเอาคืนได้ไหมเนี่ยถามพ่อแบบนี้สิถ้าหมามีแฟนแล้วค่อยมาแลกคืนอ่ะตอนนี้โอเคป่ะวิวมันไม่ดีอ่ะไม่อยากเอาแล้วอ่ะแบบไม่แต่พ่อเขาเต็มใจให้มากเลยนะมาจะหักน้ำใจพ่อหร
เดี๋ยวพอแบบเผลอเอาอุ้มขึ้นสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวก็ต้องมานึกถึงจิตใจตาบอยอีกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเขาก็จะมาน้อยใจหมอมันก็ขี้เกียจง้อคนนะหมอมังง้อคนไม่เก่งค่ะเดี๋ยวพ่อไม่น้อยใจหรอกมาเราไปถามพ่อดีอ่ะมาเราเข้าไปถามพ่อเอาพ่อไม่งอนมาหรอกแต่ว่าเขาเตรียมใจนึกรู้แล้วพ่อจะงอนมาเรียกอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรคะพ่อจะงอนมาเรื่องที่มาไม่รับของกับพ่อนี่แหละเพราะพ่อเตรียมใจมากเลยนะก็รับแล้วนี่ไงรับแล้วแต่เขาบอกว่าห้ามคนอื่นขึ้นไงแต่เขาบอกว่าเพื่อนไงขึ้นได้ไงเอางี้ไหมมาว่าอะไรคะเอาของเนื้อไปและเอาของเนื้อกลับไปอุ้มคนที่นั่นน่ะคนคุยมาเอาของพ่ออุ้มเพื่อนได้ค่ะแล้วหนูจะใช้อันไหนอ่ะหนูก็เดินไงมาไม่เอาค่ะไม่เป็นไรหนูเดินได้สเก็ตก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วปั๊บมันมีสเก็ตอะไรตั้ง2อันค่ะเนี่ยหมอม้าไม่ใช่นักสเก็ตบอร์ดนะคะเนี่ยอันนึงก็ของพิเศษอีกอันนึงก็เอาไว้ของใช้กับคนคุยม้าไงโอ้มันดูแบบยุ่งยากกับชีวิตตัวเองมากๆๆเลยอ่ะโอ้ตอนแรกนี่แบบโคตรจะยังไงไหนๆๆมันไหนตอนนั้นกูพากอยู่ไหนกล้วยกูบอกแล้วน่าจะจบตั้งแต่ตอนจกเสร็จก็จบแล้วอ่ะไหนไหนมึงรอดิคุกข่าวมึงคุกข่าวปั๊บแล้วพูดไงต่อคือผมข่าวผมพูดข่าวใช่ไหมผมก็บอกเขาว่านี่คือข่าวนะคะเดี๋ยวก็เห็นจะเอาให้อันนี้คุณเป็นคนแรกนะครับเนี่ยที่ผมพูดข่าวให้อะอะไรอะแล้วเขาพูดไงต่อแล้วเขาพูดไงต่อเขาก็ถามว่าจริงเหรอแค่นั้นเองจริงเหรอคะผมก็ไหลเลยทีนี้ยังไงคุยตามปกติครับยังไงอะปกติของมึงไม่เคยปกติไอพี่ปกติของมึงคือที่อะไรเล่าไม่มีอะปกติอะก็ผมจีบหญิงไม่เป็นน่ะพี่แล้วแบบก็น่ะไอ้เหี้ยปกติก็คือแบบทั่วไปก็คือหาอะไรคุยไปเรื่อยไม่ได้มีไม่ได้มีแบบช็อตเข้าวงฮุกวงไงมีอยู่นะจะมีอยู่ยังไงไหนลองสิเดี๋ยวลองสิจะได้ยิ้มอยู่ได้ยิ้มอยู่ได้มุมปากอ่ะนะโอ้ยมุมไหนเดี๋ยวส่งให้ดูก็ได้ไม่ไม่ยังมาพูดตอนนี้ไม่เอาพูดเลยพูดมาดีกูอยากรู้ตอนนี้เลยกูอยากรู้เดี๋ยวกูก็ไปตามดูทีหลังก็ได้ว่ามันเป็นอย่างที่มึงพูดจริงหรือเปล่าเร็วมาพูดไงชัดยิ้มมุมปากไหนพี่ผมลืมเฮ้ยลืมพี่อะไรเพิ่งผ่านไปไม่เกินห้าทีมึงอัลไซเมอร์แล้วไงสัตว์นี่ฟอร์มจัดนะไหนลองดิแล้วนี่มันตีกันตรงเฮียนะไม่รู้ทั้งแผ่นเถอะไอ้เหี้ยมันจะตีกันทั้งมันเอายังไงยังไงแล้วมึงจะเขินเองนะพี่ไอ้เรากูให้กูเขินมึงเล่นเองเขินเองเหรอสตีนเถอะเร็วๆไม่ได้เขินนะครับพี่โอ้ยเอาดีเอาดีโอ้ยแค่โง่ตายอีกไอ้เหี้ยก๊อตมึงไม่ต้องมองรอบข้างนี่มึงโฟกัสตรงนี้ก่อนเนี่ยกูอยากรู้ยังไงยังไงไม่ครับผมฉันจะเลิกครับผมฉันแค่บอกไงไม่เคยคุกเข่าให้ใครไงแล้วไงต่อแล้วเขาเป็นคนพิเศษขนาดไหนอ่ะผมถึงคุกเข่าให้อ่ะถูกไหมล่ะเขาว่าไงต่อเขาก็เงียบเขาก็ถามว่าจริงเหรอจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงแล้วมึงตอบว่าไงจริงแล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ที่เหลือก็คุยแบบนิดหน่อยมีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไอ้เลิกมันถามแล้วไงต่อแล้วมึงตอบว่าไอ้ต้องคุยอีกรอบป่ะไปอยู่ไหนล่ะไอ้เลิกมันเอาไปไหนเอาคุยไอ้เลิกอยู่ไม่ได้พี่อยู่ดีเขามาเอาไอ้เนิร์กไปแล้วก็ปล่อยผมนอนอยู่เนี่ยนะอะไรมันก็เราไปถามพ่อสิแต่มันยังไม่ใช่แฟนดิก็แค่แต่มันก็สวยดีสีเหลืองมันก็สวยดีใช่มันเข้ากับม้าสุดๆเลยนั่นดูดิมันเข้ากับรองเท้าเป็ดมันสวยดีใช่เท่สุดเลยม้าแล้วพ่อก็อยากให้ม้าแบบงานม้าต้องรับนะโอเคไหมครับได้ค่ะรับเก็บไว้ก่อนก็ได้โอเคพ่อม้ามีแฟนอ่ะค่อยคืนพ่อโอเคปะโอเคค่ะลำบากใจจังเลยอ่ะไปมาไปคุยกับพ่อต่อเร็วไม่คุยค่ะมันต้องคุยอะไรอ่ะอ้าวนี่พ่อยังตกใจอยู่เลยจะพูดอะไรให้หนูฟังคือว่าไงมาป้าเขาซีเรียสมากเลยนะว่าห้ามให้เราเรียกคนอื่นว่าป้าคือให้เราให้น้องเนื้อค่ะเรียกป้าคนเดียวว่าป้าเขากลัวแบบหนูไม่มีทางอีกแล้วมาขนาดมาเนื้อก็จะเรียกป้าแค่คนเดียวใช่ค่ะหนูไม่มีสิทธิ์นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาโกรธแม้แต่คนคุยของมาม่าอาเซไฮหนูต้องเรียกว่าอาเซไฮไม่อะไม่มีทางเรียกเด็ดขาดเลยว่าป้าไม่เรียกว่าอาเซไฮก็พอค่ะเขาเรียกอากันหนูก็เรียกอาเซไฮอย่างนั้นก็ได้ไม่เคยเจอเขาอยู่นึกเรียกเขาว่าพี่อ่ะหนูเคยเรียกเขาว่าพี่หนูก็เรียกแบบนั้นโอเคไหมคะไม่ต้องเรียกป้านะ
แม่ค้ามาอะคุยกับเก็บไว้อะเดี๋ยวขอเนี่ยสรุปไปแล้วสรุปคือยังไงเราไปคุยอะไรกันเหรอครับเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงไม่ต้องอยากรู้ก็คุยกันไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากรู้เอ้าแล้วมาแล้วนิ่งเป็นไอ้นี่กันเลยอ่ะไม่พ่อจะคุยอะไรกับผู้มาตอบไหมล่ะก็กำลังฟังอยู่เผื่อมารบกวนเวลาก็ที่ไม่มีอะไรแล้วนะคุยกับลูกเรื่องวันนั้นรอที่ตาบอยบอกไว้หน้าบ้านอ่ะอ๋อบอกลูกแล้วลูกรู้เรื่องแล้วงั้นไม่รบกวนเวลาแล้วครับคุณจะกลับยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวสเก็ตไปเบิกไปเบิกรถที่ไม่เอาไปส่งสีม้าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำธุระกับพี่สมก่อนก็ได้พี่สมทำงานไม่ครับก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเนี่ยพี่สมก็ว่างครับตอนเนี้ยใช่ใช่พอพูดเรื่องนี้ได้แล้วครับพอได้ไปแวะไปส่งได้อ่ะแป๊บนึงหรือคุณไม่สะดวกอะไรหรือเปล่าครับป่ะงั้นก็ไปส่งก็ได้ค่ะจบมาเลยครับแกครับม้าบายครับบายไอ้เนิร์กไอ้เนิร์กไปแล้วลูกเนิร์กพ่อพ่อเลยพ่อเนื้อลูกพ่อเนื้อลูกพ่อมาแล้วน้องเนื้อป่ะน้องเนื้อป่ะไม่ต้องก็ได้เนื้อคราวนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อมาปล่อยเมื่อกี้พี่ด่าใครนี่ไม่ด่าพวกแพ้กับตีแต่พี่อะไรเอาคุณไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเชิญค่ะแม่ถ้าคุณไม่ขยับมาตอนนี้ผมไม่ออกแล้วด้วยนั่งตรงไหนก็ถึงก็นั่งเหมือนกันถึงก็นั่งหลังรถอยู่นี่ไงจะไปส่งไอ้นี่แป๊บนึงมีอะไรไม่มีรถรอมึงรอก่อนเดี๋ยวกูกลับมาไอ้เพื่อนไม่มีรถทำไมตะบอยเพื่อนอะเห็นจริงดีกว่าเพื่อนกันเลยมาละมาด้วยแล้วไปส่งที่ไหนครับส่งตรงท่าเรือนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ถึงเบิกไปผมไปรับคุณมาจากกระดาษผมต้องไปส่งคุณกระดาษหรือเปล่าครับได้ถ้าไม่เสียเวลานายนะแล้วยิ้มทำไมอ่ะกระทงเพราะมันมีใกล้ๆไม่เปิดอ่ะจะพาไปเปิดใกล้ๆไม่พอไอ้บอยถามทำไมต้องยิ้มด้วยอ่ะไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้ยิ้มเพราะเราหรอกเนี่ยแล้วเฮียเดียวต้องแอคเพื่อเฮียอะไรอ่ะแอคพ่อไอ้สัตว์หรือตบไปเฮียนี่พ่อเมื่อไหร่ที่แกอันนี้คืออะไรอ่ะจีบกันอยู่หรอผมขอโทษนะครับคุณกระถิ่นผมรับคนคือรถผิดยนต์จริงๆครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมจะผมเป็นอากาศก็ได้ผมอยู่เฉยๆเงียบแล้วสรุปคุณจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับเนี่ยคุณกระถิ่นตรงที่มันเบิกรถได้ตาบอยตรงไหนก็ได้หรือว่าตรงที่ก็ได้กระถิ่นก็เดินไปเบิกได้เหมือนกันลองเรียกว่าพี่บอยสิไม่ต้องเรียกตาทำไมอ่ะลองดูตามันแก่ดิจริงเหรอไหนขอดูบัตรประชาชนหน่อยสิตอนนี้เบิกได้ป่ะก๊อตเฮ้ยตรงนี้เบิกปักตรงนี้เบิกปักมันหน่วงมันเบิกไม่ได้คุณจะไปไหนต่อครับเนี่ยไปหาลูกมั้งไปดูเพื่อนตีปืนอู้เขาอยากไปตีปืนบ้างครับเนี่ยมีของป่ะไม่มีอ่ะแล้วเองมีอะไรบ้างอ่ะนี่มันเลยกะหลาดแล้วนะก็กะหลาดตรงนั้นมันเบิกไม่ได้อะใช่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 มันถ้าแบบมันจะหน่วงมันจะเบิกมาเอารถใช่สรุปผมไม่มีเบอร์คุณเลยจริงๆนะเนี่ยคุณรู้ปะเนี่ยก็ดีแล้วไม่มีอะไรต้องติดต่อกันนักหนามก็ไม่ต้องมีไม่เห็นโอ้โหโอ้โหก็กระถิ่นไม่รู้จะติดต่อตาบอยเพื่ออะไรไงกระถิ่นก็เลยไม่ได้เมมว่ะโอ้โหเอ้าแล้ววันนั้นไม่ใช่เบอร์ตาบอยหรอไม่ใช่ครับผมวันนั้นโทรศัพท์เพื่อนหล่นครับเลยหยิบมาโทรหาเฉยๆครับอ๋อเห็นมีเบอร์คุณไงดันเมมเบอร์เป็นเบอร์ตาบอยไปแล้วขอบคุณนะไปละ